ฮาเลลูยาน้องสบายดีนะครับวันนี้ใส่เสื้อแดงมานะครับโปรโมทว่าสัปดาห์หน้าเรามีวาเลนไทน์นะครับอย่าลืมมาชวนคนที่เรารักมาด้วยนะครับพี่น้องหันบอกคนข้างหน่อยว่าพระเจ้ารักคุณสรรเสริญพระเจ้าวันนี้มีเพื่อนเราที่มาเป็นครั้งแรกไหมครับช่วยโบกมือให้ดูหน่อยนะครับงั้นนี่แขกเราอยู่นี้แล้วมีไหมครับมีนี้นะครับพี่น้องช่วยตะโกนในเขาที่ยินหน่อยนะครับว่าพระเจ้ารักคุณสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ารักเราทุกคนนะครับวันนี้เรายังอยู่ในพระธรรมที่แท้หนาเรื่องเกี่ยวกับพันธสัญญานะครับใครถือพระคัมภีร์มาโบสถ์บ้างครับหรือใครมีพระคัมภีร์อยู่ในมือช่วยยกมือโบกให้ดูหน่อยนะครับอยู่ในมือถือในอะไรก็ตามนะฮะพระคัมภีร์เนี่ยบางคนเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าไม่นานรู้สึกว่าต้องอ่านพระคัมภีร์ใหม่เพราะว่ากลัวว่าพระคัมภีร์เดิมเนี่ยจะอ่านยากในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยอ่านง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่วันนี้ก็คำเทศนาก็จะเล่าสตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับให้กับพี่น้องฟังด้วยนะฮะพระคัมภีร์เล่มแรกในพระคัมภีร์เนี่ยก็คือปฐมกาลนะครับเรื่องเริ่มต้นที่การทรงสร้างและพระเจ้าสร้างสวนเอเดนให้กับอาดัมฮาวาอยู่แต่ว่าเมื่อเขาทำบาปเขาก็ถูกตัดออกจากสวนเอเดนแผ่นดินของพระเจ้าฟึ๊บมาถึงเล่มสุดท้ายนะครับในวิวรณ์เนี่ยบางคนยังไม่ตื่นนะฮะเลยต้องปลุกซะหน่อยนะครับเล่มสุดท้ายในวิวรณ์เนี่ยพระเจ้าก็พูดถึงว่าพระเจ้าจะให้นครเยรูซาเล็มใหม่คือสวรรค์ที่ออกมาจากพระเจ้ามาเป็นแผ่นดินให้คนที่มีชื่อจดอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตจะได้อยู่ที่นั่นคนที่เป็นคนโกหกคนทำสิ่งไม่ดีฆาตกรคนชั่วร้ายทั้งหลายไม่ได้เข้าในแผ่นดินนี้พระบีตั้งแต่ต้นจนจบพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าครับตรงกลางนี้ก็คือพันธสัญญาของพระเจ้าในหนังสือพระเมืองท่านจึงแบ่งเป็นพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่แบ่งที่พระเยซูคริสต์แต่ในความจริงนั้นทั้งหมดนี้เป็นพันธสัญญาเดียวคือแผนที่พระเจ้าจะช่วยกู้มนุษย์ที่ล้มลงในบาปให้ได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือสรุปภาพรวมของคำว่าพันธสัญญาพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างที่อาจารย์ออมได้แบ่งปันกับเราไปเมื่อ2-3 สัปดาห์ก่อนก็คือว่าพันธสัญญาเนี่ยพระเจ้าจะเป็นคนเริ่มและพระเจ้าจะรักษาสัญญาและพระเจ้าจะทำให้สำเร็จเอเมนไหมครับต้องช่วยบอกคนข้างๆหน่อยว่าพระเจ้าจะเริ่มพระเจ้าจะรักษาและทำให้สำเร็จนั่นคือลักษณะของพันธสัญญาของพระเจ้าพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเน้นที่ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับเรานั้นใครมาโบสถ์มือเชื่อพระเจ้าแล้วไปเน้นเรื่องพระพรอื่นๆเน้นเรื่องกิจกรรมเน้นเรื่องต่างแสดงว่าต้องเข้าใจผิดพระเจ้าเน้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมพันธสัญญาสองฝ่ายที่ไม่เท่าเทียมเพราะพระเจ้าให้ผู้คุณกับแบบมนุษย์บางทีเราทำได้ไม่หมดแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเราเอเมนนะครับพันธสัญญาเริ่มต้นที่อาดัมในครั้งก่อนเมื่อที่อาจารย์น้องได้แบ่งปันไปเมื่อมนุษย์ทำบาปเราก็บอกเลยว่าให้แผนการหรือพระเจ้าจะช่วยกู้โดยการที่ในปฐมกาลบทที่3ข้อ15บอกว่าอะไรพงพันของหญิงรับจะเหยียบหัวมารให้แหลกแต่เท้าของท่านจะฟกช้ำเป็นคำพยากรณ์ถึงพระเยซูตั้งแต่เริ่มต้นเป็นแผนที่จะช่วยกู้มนุษย์กลับสู่แผ่นดินของพระเจ้าแล้วมาถึงยุคของโนอาห์ก็คือเมื่อบาปของอาดัมเนี่ยถ่ายทอดไปยังลูกคาอินก็ไปโถมตัวฆ่าน้องชายความคิดที่เขาคิดชั่วร้ายก็อยู่นั้นเขาก็แพร่ไปแล้วก็คนสมัยนั้นก็มีเขาความคิดที่ชั่วร้ายน้องคือเศษก็มีลูกเขาก็แต่งงานลูกหลานเขาแต่งงานกันก็ในประเด็นช่วงนั้นมีแต่คนที่มีความคิดชั่วร้ายแบบคาอินยกเว้นคนเดียวคือโนอาในโนอาในปฐมกาล6ข้อ8ถึง9พระเจ้าบอกว่าโนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระยาเวเป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาดำเนินกับพระเจ้ามีเพียงโนอาเพราะโนอาไม่ใช่เชื้อสายของคาอินนะเป็นเชื้อสายมาทางเศษดังนั้นเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็บอกโนอาว่าเดี๋ยวจะให้น้ำท่วมโลกเพื่อจะล้างคนที่ชั่วร้ายทั้งหลายออกมีเวลาย้อย120ปีที่โนอาสร้างเรือตามที่อาจารย์ออมได้บอกเราไปแล้ว
เรารอคอยเป็นร้อยปีเพื่อให้เขากลับใจแต่เขากลับใจไหมครับกลับใจไหมครับไม่กลับใจนะคือนั้นตื่นอยู่ใช่ไหมครับสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นเมื่อถึงเวลาเมื่อน้ำท่วมโลกคนที่มีเขาความคิดชั่วร้ายลูกหลานของคาอินทั้งหลายก็ตายเรียบแผ่นในวันนั้นจึงเหลือเพียงโนอาและครอบครัวเป็นแผ่นดินทั้งโลกนี้กลายเป็นแผ่นดินของพระเจ้าของคนที่นับถือพระเจ้าถอยเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับและพระเจ้าก็ในพระธรรมที่9ข้อ1พระเจ้าก็บอกว่าอวยพรเขาให้มีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินอันในข้อต่อมาพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าจะสัญญาจะไม่ให้น้ำท่วมโลกอีกต่อไปและให้ลุงเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญานั่นคือสิ่งที่เราได้เทศนาที่ผ่านมาจากน้ำท่วมมาถึงอับราฮัมซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงพันธสัญญาอับราฮัมไปนับดูในปฐมกาลบทที่11ก็จะเห็นว่าช่วงเวลาประมาณ300ถึง400ปีจากน้ำท่วมจนถึงยุคของอับราฮัมระหว่างนี้เนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือที่หอบาเบลเพราะว่าลูกหลานของโนอาเต็มแผ่นดินแล้วเนี่ยเขารับพระพรของพระเจ้าเขาเป็นคนที่ชอบทำแล้วลูกหลานก็รับพรมีสิบปัญญาฉลาดมากสร้างหอบาเบลมีผมไปดูในบริเตนิก้าเนี่ยเขามีการค้นพบในประมาณช่วงปี1818ค้นพบซากหอบาเบลสูงประมาณ100เมตรโอ้คิดถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สร้างได้100เมตรนี่อัศจรรย์มากแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าเขาสร้างเพื่อจะบอกว่าตัวเองเราจะสร้างชื่อให้ตัวเองเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางทำให้บรรดาพระเจ้าก็ให้เขากระจัดกระจายไปเพราะว่าพระเจ้าบอกสัญญาเราว่าพระเจ้าจะไม่ให้น้ำท่วมโลกอีกแม้ลูกหลานของเราถ้าเขาไม่เติบโตในทางของพระเจ้าเติบโตเป็นคนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเมื่อเขาเอาตัวเองศูนย์กลางเติบโตขึ้นเป็นเหมือนหอบาเบลเป็นคนที่พระเจ้าไม่พอพระทัยก็ถูกทำให้กระจัดกระจายไปเหมือนกันดังนั้นเราจะเข้ามาถึงเรื่องราวของอับราฮัมนะครับในพันธสัญญาอับราฮัมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้อ่านด้วยกันในบทที่12ข้อ1ถึง7นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญลุกขึ้นยืนนะครับพันธสัญญาของอับราฮัมเนี่ยมีพันธสัญญาอยู่3ตอนใน12 15 17แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะวันนี้เราจะมีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับผมเอาไปวางไว้ไหนเอ่ยนี่นะครับ1 2 3พระยาเวตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรพระเจ้าฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระยาเวโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นท่านมีอายุได้75ปีอับรามพนางซารายภรรยาของท่านกับโลดบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คนที่ได้ไว้ที่ฮารานนั้นออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอันเมื่อเข้าไปในแผ่นดินคานาอันแล้วอับรามก็ผ่านดินแดนนั้นมาถึงสถานที่ของเชเคมคือที่ต้นโอกนะโมเรคราวนั้นคนคานาอันอยู่ที่แผ่นดินนั้นพระยาเวทรงปรากฏพระองค์แก่อับรามตรัสว่าดินแดนนี้เราจะยกให้เชื้อสายของเจ้าณที่นั่นอับรามสร้างแท่นบูชาแด่พระยาเวผู้ปรากฏพระองค์แก่ท่านสาธุการข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสิทธิ์ในฟ้าสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระสัญญาที่พระเจ้าทรงอวยพรคนของพระเจ้าอวยพรอับราฮัมและเราทั้งหลายเป็นลูกหลานของความเชื่อของอับราฮัมผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรให้เราทุกคนเติบโตขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าและเข้าใจถึงพระบุตรของพระเจ้าในพระคุณพระองค์ในพันธสัญญาของพระองค์ให้เรารับพรร่วมกันกับอับราฮัมและลูกหลานเขารับพรที่ผ่านทางพระเยซูโดยเฉพาะยิ่งพระพรที่ยิ่งใหญ่สุดคือความรอดที่เราได้รับการจดชื่อในหนังสือแห่งชีวิตและได้ไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าในทุกวันด้วยขอพรของพระเจ้าอยู่กับเราทุกคนเสมอไปในนามพระเยซูเจ้าเอเมนพระดำที่เป็นพันธสัญญาของอับราฮัมนี้เนี่ยอยู่ในบทที่12 15แล้วก็17
ซึ่งก็จะมีผู้สำนักกันผมก็จะเล่าไปแล้วก็ไล่เป็นเรื่องๆนะเพื่อเราจะเข้าใจง่ายในบทที่12เนี่ยก็จะตอนนั้นอับรามอายุ75ปีเราให้การทรงเรียกแล้วให้พันธสัญญา10ปีต่อมาในบทที่15เนี่ยอับรามอายุ85แล้วยังไม่มีลูกพระเจ้าก็ให้การคอนเฟิร์มยืนให้พันธสัญญาเลือดแล้วต่อมาตอนอายุ99ในบทที่17อับรามก็พระเจ้าก็ให้เขาเข้าสุนัตเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของการอวยพรของพระเจ้าพันธสัญญาระหว่างกันนะครับพันธสัญญาอับราฮัมนี้เนี่ยมันจะพูดถึง3เรื่องใหญ่ใน3ตอนนี้ที่พูดถึงทั้ง3เรื่องนี้หมดประการแรกคือพระเจ้าจะทวีคูณและอวยพรอับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของเขานะครับประการที่2คือพระเจ้าจะประทานแผ่นดินแห่งพันธสัญญาให้กับพงศ์พันธุ์แล้วก็พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมประการที่3คือพระเจ้าจะอวยพรประชาชาติไม่เพียงแค่อวยพรเขาและลูกหลานแต่อวยพรประชาชาติทั้งหมดผ่านทางอับราฮัมแล้วก็พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมด้วยทั้ง3ประเด็นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรเขาขอให้เรารับเอาเป็นตัวบ่งเราด้วยเพราะว่าเราเป็นลูกหลานทางความเชื่อของอับราฮัมด้วยเอเมนไหมครับเพราะเราผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเรามาดูด้วยกันในประการแรกนะครับพระเจ้าจะทวีคูณและอวยพรอับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของเขานะครับในตอนต้นเนี่ยพระเจ้าบอกในบทที่2ข้อ1ถึง3เนี่ยพระเจ้าเรียกอับราฮัมพระเจ้าบอกว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าในบทที่15ข้อ7ก็บอกว่าเราคือยาเวผู้พาเจ้าออกจากเมืองชาวเคลเดียอยากจะให้ดูภาพนิดหนึ่งนะครับที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่อับราฮัมเล็กๆเนี่ยเขาเกิดที่เมืองถ้าดูในรูปภาพนะครับในรูปภาพเนี่ยถ้าทางขวาของพี่น้องเนี่ยก็จะเห็นจุดสีแดงอยู่ด้านทางขวาของพี่น้องนะครับนั่นคือเมืองเส้นสีแดงที่ไหลขึ้นไปตรงข้างบนเนี่ยไปบนสุดนั่นคือเมืองฮารานเส้นข้างๆเนี่ยสีแดงเนี่ยไหลไปตามลุ่มแม่น้ำยูเฟรติสนะครับทางบนขึ้นไปไหนก็คือแม่น้ำไทกริสซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นดินแดนเมโสโปเตเมียถ้าใครเคยศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งเราไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยหอบาเบลกู้แถวๆอยู่นีนาเวแถวๆไทกริสแถบนั้นจึงเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นมาก่อนลุ่มน้ำยูเฟรติสก็เป็นที่รุ่งเรืองเป็นเมืองเป็นชุมชนความเจริญรุ่งเรืองของสมัยนั้นอยู่ตามลุ่มน้ำเทลาก็พาอับราฮัมไล่มาตามนี้ไปถึงฮารานแต่ว่าในบทที่15เนี่ยพระเจ้าบอกอับราฮัมบอกว่าเราคือยาเวพาเจ้าออกจากเมืองของชาวเคลเดียเพราะว่าอะไรพระเจ้ากำลังจะบอกว่าที่จริงพระเจ้าเนี่ยนำอับราฮัมมาตั้งแต่เมืองแล้วโดยผ่านทางพ่อให้พ่อพาเขามาที่ฮารานและพระเจ้าก็บอกว่าให้ออกไปยังดินแดนหนึ่งซึ่งเราจะสำแดงแก่เจ้ายังไม่บอกว่าไปที่ไหนแต่พระเจ้าจะบอกอีกทีหนึ่งพี่น้องครับเราทุกคนเนี่ยมีการทรงเรียกของพระเจ้าจอมประทบทวนแต่เมื่อพี่น้องมารู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็นำแล้วมีแผนการต่างๆเพื่อช่วยท่านให้ได้มารู้จักพระเจ้าผมเองก็มีแผนการที่จริงๆอยากจะไปเรียนที่อื่นแต่พระเจ้าก็นำให้ได้ไปเรียนที่เอแบกเพื่อจะมารู้จักพระเจ้าตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเราทุกคนมีการทรงเรียกพระเจ้าจะเรียกเราพระเจ้าจะริเริ่มความสัมพันธ์ในชีวิตของเราทุกคนสิ่งที่พระเจ้าเมื่อเราเรียกแล้วเนี่ยพระเจ้าก็อวยพรเขาในเวลาต่อมาแต่สิ่งที่อับราฮัมทำก็คือเขาเดินออกมาตามที่พระเจ้าเรียกเมื่อถึงเวลาพระเจ้ามีการทรงเรียกเราต้องเชื่อฟังและทำตามพระคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจึงจะได้รับพรเวลานี้พระเจ้าให้เขาทิ้งที่เดิมเพื่อให้ออกจากที่เดิมแล้วก็ไปสู่ที่ที่พระเจ้าจะให้เพื่อพระเจ้าจะอวยพรให้นะครับในข้อ2ข้อ3เนี่ยพระเจ้าให้คำอวยพรเขาเป็นชุดคำอวยพรบอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ก็คือทวีคูณเขาเราจะอวยพรเจ้าก็หมายถึงตัวเขาแล้วก็ลูกหลานจะให้มีชื่อเสียงใหญ่โตอันนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่พระเจ้าจะอวยพรให้เป็นชนชาติใหญ่และจะอวยพรเขาและลูกหลานสิ่งนี้ทำให้เขาจะมีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรนั้นพระเจ้าอวยพรเขาและเขาจะมีชื่อเสียงเพราะว่าเป็นเขาเป็นพระฉายของพระเจ้า
สำแดงพระสิริพระเจ้าคนจะได้รับพระพรพระเหล่าเอเมนไหมครับในชีวิตเราเหมือนกันท่านก็เป็นพระฉายของพระเจ้าจะขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติผ่านช่วงเราด้วยกันเสร็จแล้วพระเจ้าอวยพรตอบบอกว่าเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าแสดงว่าไม่ใช่เราอย่างเดียวพระเจ้าอวยพรเมื่อเขาไปอยู่ท่ามกลางชนทั้งหลายก็บอกว่าเราจะอวยพรเจ้าเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนแช่งเจ้าเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าแสดงว่าเมื่อเราไปอยู่ท่ามกลางคนทั้งหลายพระเจ้าก็จะอวยพรเราด้วยใครอวยพรเราเขาจะรับพรต่อไปใครทำไม่ดีกับเราเขาก็จะรับผลของมันคนทั้งหลายจะต้องรับพรเพราะว่าชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับเมื่อเราไปที่ไหนก็ตามขอให้เราเป็นพรแก่ทุกที่ที่เราไปอยู่ด้วยกันในสมัยนั้นเนี่ยการมีลูกการอวยพรให้มีลูกหลานมากมายมีประมาณมากเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะยุคนั้นเนี่ยเขาอยู่เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์หลังน้ำท่วมโลกแม้พระเจ้าจะบอกว่าพระเจ้าอวยพรโนอาห์มีลูกหลานจนเต็มแผ่นดินแต่มันก็ยังเป็นพื้นที่เล็กคนมีไม่มากการที่มีลูกหลานเป็นถือเป็นพระพรแล้วคนสมัยนั้นการที่มีคนมากก็จะได้ช่วยกันปกป้องดูแลทรัพย์สินปกป้องครอบครัวนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่อับราฮัมเนี่ยเขาสึกว่าเขาได้พระพรอย่างมากพระพรที่มาถึงมันเป็นเรื่องเกินคาดเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับเขาในช่วงเขาเพราะว่านับช่วงนั้นเป็นเรื่องที่คนที่จะเป็นมีเป็นชนชาติใหญ่ได้จริงๆเป็นเรื่องที่แทบจะเรียกว่าคิดไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะว่าเส้นเขตแดนประเทศอะไรก็ยังไม่มีและไม่มีชนชาติอะไรกำลังเพิ่งเริ่มต้นแต่พระเจ้าบอกว่าเขาจะเป็นชนชาติใหญ่ครั้งนี้เขาคือชายอายุ75ปีไม่มีลูกสมัยนั้นเนี่ยเป็นหลังน้ำท่วมแล้วอายุไขเฉลี่ยก็คือ120ปีไม่ใช่อาดัมที่มีอายุเกือบพันปีนะครับไม่ใช่โนอาห์มีลูกตอน500นะครับแต่ว่าเป็น75มันเกินครึ่งชีวิตแล้วแต่ว่าเขาก็รับพระพรของพระเจ้าแล้วเมื่อรับการอวยพรลูกหลานเนี่ยพระเจ้าบอกว่าทั้งปริมาณและคุณภาพด้วยการอวยพรของพระเจ้าหมายถึงอวยพรตัวเราทำอะไรก็เกิดผลทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็เกิดสิ่งดีลูกหลานก็มีพัฒนาการที่ดีเติบโตขึ้นในพระเจ้านั่นคือสิ่งที่อับราฮัมเขาได้รับพรของพระเจ้าสิ่งที่อับราฮัมตอบน้องคืออะไรครับเขาก็ไปตามพระดำรัสของพระยาเวห์แปลว่าเมื่อพระยาเวห์เขาออกจากที่จริงๆน้องก็จะว่าบนลุ่มน้ำยูเฟรติสเป็นที่เหมือนกับที่รุ่งเรืองเขาต้องทิ้งที่เจริญรุ่งเรืองไปที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งเป็นที่ที่จริงๆเหมือนกับออกไปยังที่ที่กันดารกว่าเป็นที่ไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆเวลาที่เขาออกไปจริงๆเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าไปที่ไหนแต่พระเจ้านำไปเหมือนกับพระเจ้าให้ Google Map เขาก็ตามไปอีก200เมตรเลี้ยวขวาขอให้ชีวิตของท่านในทุกๆ200เมตรมีพระเจ้านำด้วยเอเมนไหมครับที่จริงต้องบอกว่าทุกๆเมตรนะครับออกทุกๆเมตรก็ไม่ได้ต้องทุกนิ้วก็ว่ากันไปเรื่อยนะฮะเอเมนเราก็ต้องไปตามพระธรรมของพระเจ้าเอเมนไหมครับอับราฮัมทำตามเชื่อฟังและทำตามเขาจึงได้รับพระพรนี้10ปีต่อมาอายุ85แล้วมีลูกยังครับยังไม่มีฮะในประมาณ15พระเจ้าก็บอกว่าให้มองดูฟ้าสิถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นอย่างนั้นก็บอกอับราฮัมว่าพระเจ้าจะทวีคูณลูกหลานให้เจ้าอวยพรเจ้านับดาวดูสิบทที่17ก็อายุ99แล้ว24ปีแล้วนับแต่ครั้งแรกที่ให้การให้คำอวยพรมายังไม่มีลูกเลยแต่พระเจ้าบอกว่าให้มีเป็นชนชาติตอนนี้พระเจ้าอวยพรหนักขึ้นอีกบอกว่าเราจะทวีเชื้อสายเจ้าให้มากมายมหาศาลข้อ4บอกว่าเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายไม่ใช่แค่ชนชาติเดียวนะจะมีหลายชนชาติเป็นลูกหลานของเจ้าเปลี่ยนชื่อเขาบอกจากอับรามแปลว่าบิดาที่น่ายกย่องเป็นอับราฮัมคือบิดาของประชาชาติเป็นมองทุกทั้งโลกนี้เป็นลูกของเขาหมดเลยนะบอกว่าจะมีพงศ์พันธุ์มากมายยิ่งกษัตริย์หลายองค์จะเกิดจากเจ้าจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับระหว่างเรากับเจ้าเชื้อสายของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเป็นพันธสัญญานิรันดร์คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้ายิ่งผ่านเวลาไปอับราฮัมก็ต้องอดทนรอคอยแต่พระเจ้าก็ยิ่งให้
เขาเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าการโดยพระองค์พระเจ้ายิ่งทวีคูณขึ้นทวีคูณขึ้นมากมายพี่น้องครับมีใครบ้านที่กำลังรอคอยพระเจ้าอยู่ท่านต้องเชื่อฟังทำตามพระคำพระเจ้าพระพรพระเจ้าจะมาอย่างทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเอเมนไหมครับนั่นก็คือสิ่งแรกที่พระเจ้าอวยพรเฮ้ยอยากจะให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าจริงๆนั้นในเวลาต่อมาเนี่ยแม้ว่าในเวลาของอับราฮัมก็อาจจะเห็นลูกของเขาแค่ไม่กี่คนเขามีลูกมีอิสักมีลูกชื่อยาโคบคนนี้ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลก็คือต้นตระกูลอิสราเอลก็คือตัวยาโคบนี่เองมีลูกมาเป็น12เผ่าอิสราเอลตอนที่ยาโคบกับลูกหลานย้ายหนีการกินอาหารจากคานาอันเนี่ยเข้าไปที่อียิปต์เนี่ยเข้าไปนับผู้ชายได้70คนรวมโจเซฟแล้วลูกหลานด้วยถ้านับคูณประมาณว่าผู้หญิงและเด็กแรงดังสมมติประมาณว่า200คนตอนที่ออกมาเนี่ยเขานับผู้ชายได้600,000กว่าคนประมาณกันว่ามีคนทั้งหมดประมาณ2ล้านคนแสดงว่าอะไรเพิ่มขึ้นประมาณ1,000เท่านั่นคืออีก400ปีถัดมาจากยุคที่เขาเข้าไปที่นั่นพระคัมภีร์บอกว่าใช้เวลาแค่4ชั่วอายุเท่านั้นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าอวยพรลูกหลานของอับราฮัมเนี่ยจริงๆมันมากมายมหาศาลแม้วันที่อับราฮัมอยู่เขาไม่เห็นด้วยตาแต่ว่าเขาเชื่อด้วยใจเอเมนไหมครับในเวลาต่อมายิ่งกว่านี้เพราะว่าลูกหลานทางความเชื่อในพระเยซูทุกวันนี้มีนับพันล้านข้าพเจ้าหวังพระเจ้าจะทวีคูณให้กับอับราฮัมและลูกหลานเขาและพวกเราทั้งหลายเป็นลูกหลานทางความเชื่อพระเยซูเราก็จะรับพรนั้นด้วยเอเมนไหมครับการทวีคูณการเกิดผลการอวยพรของพระเจ้าจะมาถึงในชีวิตของเราตอนท้ายถ้าใครอยากจะรับการอวยพรอธิษฐานเผื่อเขาจะมาข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมีการอธิษฐานเผื่อท่านด้วยใครที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อแต่ขอให้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราในการทวีคูณและรับการอวยพรด้วยประการที่สองก็คือนอกจากทวีคูณและอวยพรเราแล้วพระเจ้าจะประทานแผ่นดินแห่งพันธสัญญาให้แก่พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมด้วยในบทที่12เนี่ยตอนต้นพระเจ้ารอให้เขาตอบสนองเชื่อฟังทำตามก่อนในบทที่12ข้อ4จนข้อ15เนี่ยบอกว่าอับราฮัมพันอังสาลายภรรยาของท่านกับโลดบุตรของน้องชายทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งบรรดาคนที่ได้ไว้ที่อารันแปลว่าเอาไปทั้งหมดเลยแปลว่าทิ้งที่เก่าเผาสะพานทิ้งหมดออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอันเมื่อเข้าไปในคานาอันแล้วก็ผ่านดินแดนมาถึงสถานที่ของเชเคมคือที่ต้นโอกนับโมเลคนคานาอันอยู่แผ่นดินนั้นพระยาเวปรากฏแก่อับรามตรัสว่าดินแดนนี้แสดงว่าเท้าเขาเหยียบอยู่ที่คานาอันแล้วครับดินแดนนี้เรายกให้เชื้อสายของเจ้าในนั้นอับรามสร้างแท่นบูชาแด่พระยาเวผู้ปรากฏพงแก่ท่านพระเจ้าบอกเราพระเจ้าค่อยๆบอกนั้นอับรามตอบสนองพระเจ้าพระก็ยิ่งบอกเขามากขึ้นว่าดินแดนเนี่ยพระเจ้าจะให้กับอับราฮัมไม่ใช่เชื้อสายของโลดนะครับในบทที่13เนี่ยแล้วก็บอกอีกในข้อ14ถึง18เนี่ยบอกว่าเมื่อโลดจากอับราฮัมไปแล้วเนี่ยก็บอกกับอับราฮัมบอกว่าให้เงยหน้าดูสถานที่นี้ตั้งแต่เหนือไปใต้ไปตอนออกไปตอนตกทั้งหมดที่เจ้าเห็นนี้เรายกให้เจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดนิรันดร์จะให้เชื้อสายเจ้ามากเหมือนผงครีดินใครนับได้ก็นับเถิดจงลุกขึ้นเดินให้ทั่วดินแดนนี้ทั้งด้านยาวและด้านกว้างเพราะว่าเรายกดินแดนนี้ให้เจ้าแสดงว่าดินแดนที่เราให้เนี่ยบางทีพระเจ้าให้เราเดินไปครอบครองได้นะพี่น้องพระเจ้าอวยพรอะไรท่านพี่น้องต้องมีความเชื่อต้องลุกขึ้นและเข้าไปทำถ้าพระเจ้าจะบอกว่าจะให้ธุรกิจนี้ให้ท่านพี่น้องต้องเป็นไงครับลุกขึ้นไปครอบครองเอเมนไหมครับไปถามเผื่อไปหาแผนการอย่างไม่ใช่ว่านั่งกระดิกนิ้วอย่างเดียวเราบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าแล้วคิดว่ามันจะหล่นมาท่านพระเจ้าให้อับบานเนี่ยต้องเดินออกไปด้วยนะครับพระเจ้าให้แผ่นดินแล้วก็อับราฮัมเขาก็ต้องเข้าไปครอบครองในบทที่17ข้อ8เนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่อย่างคนต่างด้าวนี้คือคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้าให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้ดินแดนนี้ที่จริงแล้วบางครั้งก็เป็นคำพยากรณ์ถึงอนาคตด้วยว่าดินแดนนี้เนี่ยจริงๆอับราฮัมมาเขามีที่ดินอยู่ในคานาอันแล้วนะครับเขาได้อยู่ที่นั่นแล้วในชีวิตนี้เขาได้รับพระพรบางส่วนแล้วนะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเขาอยู่ที่คานาอันอย่างคนต่างด้าวแต่ว่ากรรมสิทธิ์ยังได้แค่เป็น
ที่ทวห้านะครับเป็นที่เหยียบดินนะครับยังไม่ได้โฉนดนะครับพระเจ้าบอกว่ารอก่อนเมื่อถึงเวลาลูกหลานเขาพระเจ้าจะให้โฉนดให้ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์แต่วันนี้พระเจ้าบอกว่าให้กรรมสิทธิ์นิรันดรอันหมายถึงเป็นคำพยากรณ์หมายถึงพระเยซูเป็นแผ่นดินของพระเจ้านิรันดรนั่นเองนั้นพระเจ้าอวยพรเขาอย่างดีในบทที่15เนี่ยมีความพิเศษอันหนึ่งซึ่งตรงนี้อยากจะขออธิบายขยายความหน่อยเมื่อพระเจ้าอวยพรอับราฮัมแล้วพระเจ้าก็ให้การยืนยันกับเขาด้วยอย่างที่บอกว่าบทที่15เนี่ยก็คือผ่านมา10ปีแล้วอับราฮัมก็ยังมีความเชื่ออยู่แต่ว่าพระเจ้าอยากจะให้เขาได้มั่นใจในบทที่15ข้อ1จริงบทที่14เนี่ยเขาเพิ่งจะไปช่วยโลดซึ่งกษัตริย์มีการลบกันแล้วก็จับโลดและยึดทรัพย์สมบัติเข้าไปอับราฮัมก็ไปช่วยเขามาอับราฮัมมีคนอยู่มากทีเดียวนะฮะ300คนที่เป็นผู้ชายไปลบแล้วบทที่15ต่อมาพระเจ้าก็เลยบอกว่าอับราฮัมเอ๋ยอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าบำเหน็จของเจ้าจะมากมายนักบทที่14เนี่ยเขาไปลบและได้น้องหลานกลับมาได้ทรัพย์สมบัติมามากมายแล้วเขาก็ถวายสิบรถอย่างที่อาจารย์เอกบอกว่าเขาถวายสิบรถครั้งแรกกับเมลคีเซเดกทรัพย์สมบัติสำหรับเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เขาได้มาเยอะมากแต่เขาก็ถวายแด่กษัตริย์เมลคีเซเดกไปพระเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเราเป็นโล่แล้วจะเป็นบำเหน็จของเจ้าอับรามเนี่ยเขาบอกว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์ให้อะไรแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยเอลีเอเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นทายาทของข้าพระองค์ขอพระองค์ดูพระองค์ไม่ได้ให้บุตรแก่ข้าพระองค์ขอทรงดูคนที่เกิดในบ้านข้าพระองค์จะรับมรดกของข้าพระองค์เวลานั้นพระยาเวก็มาถึงอับราฮัมบอกว่าคนนี้จะไม่ได้รับมรดกของเจ้าบุตรชายที่เกิดจากเจ้าจะรับมรดกแล้วบอกให้ไปนับดาวแล้วพระคัมภีร์ในข้อที่6บอกว่าอับรามก็เชื่อพระยาเวความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านความเชื่อนั้นก็ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านพันปีบอกเสมอว่าเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยพันปีนี้พันปีตอนนี้บอกว่าเมื่อเขามีความเชื่อเขาถือว่ามีความชอบธรรมบางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะว่าเอ๊ะเห็นข้อสองอับรามเขาพูดเหมือนกับเขาสงสัยพระเจ้าว่าพระเจ้ายังไม่ให้บุตรข้าพระเจ้าเลยในความจริงตอนนี้เนี่ยโทนของพระบีเราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้บอกเลยว่าเขาขาดความเชื่อแต่บริบทนั้นเนี่ยเป็นบริบทที่เขาบอกพระเจ้าว่าเขาพยายามคิดมากที่สุดแล้วเนี่ยดีที่สุดก็คือว่ามีลูกของคนรับใช้จริงๆคือทาสในเรือนเบี้ยนั่นแหละคนนั้นก็คือทาสในสมัยนั้นลูกที่เกิดเป็นของเขาเขาบอกว่าเขาคิดว่าจะต้องให้เขารับลูกคือเอลีเซอร์เนี่ยลูกของคนรับใช้เนี่ยมาเป็นบุตรบุญธรรมหรือรับมาเป็นลูกของตัวเองหรือถึงจะได้รับเป็นมรดกอย่างนี้พระเจ้าก็ยืนเขาว่าไม่ใช่เจ้าจะมีลูกที่มาจากเชื้อสายของเจ้าเองแล้วมันจะมากมายดังดวงดาวบนท้องฟ้าอับราฮัมก็ตอบสองว่าเขาเชื่อลองครับเมื่อเราพูดถึงความเชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่ออะไรก็เรียกว่าความเชื่อนะครับบางคนเชื่อว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยผมมักจะได้ยินผู้ใหญ่สมัยก่อนพูดเรื่อยๆเลยเดี๋ยวถูกกำลังให้หนึ่งจะซื้อไอ้นี่ให้นะฮะพูดมาตอนนี้อายุ50กว่าแล้วนะฮะยังไม่ถูกกันสักทีหนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่าเราเชื่อในต้นไม้ในเก้าอี้ในตึกในภูเขาในท้องฟ้าอะไรแล้วมันจะเป็นไปได้แต่ความเชื่อที่แท้จริงคือเชื่อตามพระเจ้าของพระเจ้าเมื่อเราพูดถึงความเชื่อเนี่ยพระคัมภีร์ที่พูดถึงสำคัญก็คือในฮีบรูบทที่11ข้อ1บอกว่าอะไรบอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้อย่างที่บอกไงไม่ใช่ว่าหวังอะไรก็ได้นะแต่ความเชื่อความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้แน่ใจสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นแต่พี่น้องอ่านในฮีบรูบทที่11ในข้อ2เป็นต้นมาเนี่ยจะพูดถึงแผนการของพระเจ้าทั้งสิ้นคนที่เขาเชื่อแล้วมันเกิดผลคือเชื่อตามแผนการของพระเจ้าเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้าเชื่อตามพระเจ้าของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับผมจำได้เลยว่าตอนเด็กๆผมคิดว่าความเชื่อเนี่ยความเชื่อยิ่งใหญ่ผมอยากมีความเชื่อพระเจ้าผมเชื่ออะไรก็ได้ผมจะถามเสียงดังโอ้พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อแล้วฮาเลลูยายิ่งเสียงดังยิ่งหัวรู้สึกว่ามีความเชื่อมากก็เป็นสิ่งที่ดีช่วยให้กระตุ้นเราใส่เข้าไปหน่อยเนี่ยกระตุ้นซีเรียบัมในสมองนะ
แต่สิ่งสำคัญคือต้องเชื่อตามน้ำพระเจ้าเห็นไหมครับคนที่หอบาเบลเขาอยากจะสร้างหอสูงเทียมฟ้าเพื่อจะประกาศศักดาของตัวเองมีตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วพี่น้องลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ท่านกำลังเชื่ออยู่ท่านเชื่อตามน้ำพระเจ้าไหมหรือว่าท่านเชื่อเพราะท่านอยากได้เฉยๆถ้าท่านเชื่อตามน้ำพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งนั้นแล้วยิ่งถ้าเราทำเพื่อจะประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเราก็จะเห็นแผนการพระเจ้าและฤทธิ์ของพระเจ้าจะมาถึงในชีวิตของเรามากขึ้นพระเจ้าบอกว่าให้กลับใจใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระเจ้าให้พาคนมาในแผ่นดินสวรรค์งั้นถ้าพี่น้องพาคนเข้าแผ่นดินสวรรค์ต้องไปประกาศพี่น้องมีความเชื่อวางมืออวยพรเขาอย่าสงสัยคนที่เราไปประกาศถ้าเขามีปัญหาอะไรพี่น้องไอ้ท่านขอพระเจ้าบอกพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรเขาเชื่อถ้าว่าเราทำเพื่อให้เขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรเขาพระเจ้ารอให้อับราฮัมอายุ99ปีไม่ได้อวยพรในปีถัดมาเลยจากตอนอายุ75เพราะอะไรรอให้เขาเนี่ยแก่จนง่อมจนแทบจะตายแล้วเจ้าก็ให้เขาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้ามีลูกได้นางซาราเป็นเหมือนมีลูกได้นั่นคือเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเรามีความเชื่อเราต้องเชื่อเพื่อจะถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับยิ่งกว่านั้นเมื่อเขามีความเชื่อแล้วเนี่ยในบทที่15ข้อ7เราก็บอกเขาต่อว่าเราคือยาเวผู้พาเจ้าออกจากเมืองชาวเคลเดียยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าอับรามทูลต่อว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์คำนี้เหมือนกับแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะจริงๆอย่างที่บอกว่าพี่น้องดูโทมี่จะรู้ว่าอับราฮัมมีความเชื่อการที่เขาถามว่าจะทราบได้อย่างไรนี้เป็นการขอหมายสำคัญจากพระเจ้าว่าขอพระเจ้าให้ความมั่นใจและเพื่อจะเขาได้เดินไปกับพระเจ้าเหมือนที่โมเสสที่พระเจ้าสั่งให้เขาไปพาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์เขาบอกว่าแต่ข้าพเจ้าไปเนี่ยไปบอกคนอิสราเอลเขาบอกว่าพระเจ้าปรากฏข้าพเจ้าคนถามว่าพระเจ้าที่ไหนเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะพี่เอาก็เลยถามโมเสสว่าอะไรอยู่ในมือเจ้าโมเสสบอกไม้เท้าเนี่ยบอกให้โยนลงพื้นให้กลายเป็นแรงต่างเป็นการอัศจรรย์บอกให้มือเข้าไปในอย่างพี่เอาทำการอัศจรรย์ให้เขาได้เห็นความมั่นใจเหมือน อันนั้นก็คือเหตุการณ์ที่โมเสสเนี่ยพี่เอาก็โมเสสก็ต้องการความมั่นใจอับราฮัมก็ขอการคอนเฟิร์มขอความมั่นใจจากพระเจ้าเหมือนกันและสิ่งต่อมาที่พี่เอาให้ก็คือพระเจ้าบอกเขาว่าอ่ะงั้นให้ไปเอาเครื่องของบูชามาเราจะเสด็จมาอยู่กับเขาในข้อ9ถึง11จึงบอกว่าพระเจ้าตรัสกับอับรามว่าจงเอาลูกโคตัวเมียอายุ3ปีแพะตัวเมียอายุ3ปีแกะตัวผู้อายุ3ปีนกเขาตัวหนึ่งกับนกพิราบตัวหนึ่งมาให้เราอับรามรู้ว่านี่คือการเอามาเป็นเครื่องของบูชาอับรามก็จึงนำสัตว์ทั้งหมดมาถวายผ่าครึ่งวางข้างละซีกตรงกันแต่ไม่ได้ผ่าครึ่งนกเมื่อฝูงเหยี่ยวลงมาที่ซากสัตว์เหล่านั้นอับรามก็ไล่ไปเสียลักษณะนี้คือการถวายเครื่องบูชาบางครั้งบัมบีก็เรียกตรงนี้ว่า covenant of blood เป็นพันธสัญญาเลือดนะครับลักษณะนี้เป็นการผ่าเครื่องเผาเครื่องบูชาเป็นสองซี่วางเป็นสัญลักษณ์ให้ตรงกันแล้วก็คู่สัญญาจะเดินผ่านไปตรงกลางเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าใครเบรกใครหักพันธสัญญาก็ต้องมีสภาพเหมือนสองซี่นี้เป็นพันธสัญญาที่ถ้าไม่ทำก็ตายนะครับนั่นคือสิ่งที่อับรามก็เตรียมไว้ให้กับพระเจ้านกหรือเหยี่ยวที่มาเนี่ยบางครั้งในพระคัมภีร์อันนี้ก็เป็นภาพแต่ว่าไม่ได้ 100% นะฮะบางครั้งก็หมายถึงเวลามีนกหรือเหยี่ยวมาฉกชิงต่างๆก็เป็นภาพเหมือนกับมารซาตานหรือการมาหลอกความคิดเข้ามาที่เราต้องจัดการมันออกไปแต่ในบทที่สำคัญตอนนี้ก็คืออับรามเนี่ยเมื่อเขาถวายเครื่องบูชาแล้วเนี่ยเขาสัตย์ซื่อที่จะดูแลมันอย่างดีเขาไม่ทิ้งเขาอดทนรอคอยเพราะว่าเวลาเขาเตรียมไว้แล้วเขารอพระเจ้ามาแต่ว่าแล้วเขาไม่ทิ้งเครื่องบูชาไปเยี่ยวมาเขายังคอยจัดการเขาสัตย์ซื่อที่จะดูแลอดทนรอคอยตัวอย่างคนที่ไม่รอคอยเนี่ยเมื่อกี้คือกษัตริย์ซาอูลที่เมื่อซามูเอลบอกว่าให้ไปเตรียมเข้าของบูชาเดี๋ยวจะมาอีก7วันถึงเวลา7วันไม่มาซาอูลถวายเครื่องบูชาเองเสร็จแล้วอ้างบอกว่าก็ท่านไม่มาสักทีหนึ่งฟิลิสเตียมาแล้วข้าพเจ้าออกไปรบแล้วข้าพเจ้าก็เลยต้องบังคับตัวเองขึ้นไปถวายเครื่องบูชาซามูเอลก็เลยบอกว่าท่านได้ทำการทิ้งโง่เขา
ท่านไม่ได้รักษาพระบัญญัติของพระยาเวซึ่งทรงบัญญัติท่านไว้เพราะพระยาเวจะทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลตลอดไปแต่บัดนี้อาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืนเพราะท่านไม่ได้รักษาสิ่งซึ่งพระเจ้าบัญชาท่านไว้แค่เขาไม่หลอกขอพระเจ้าแต่ความจริงคือว่าแผนการของพระเจ้าพระเจ้ามีแบบของพระเจ้าแต่ซาอูลเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเหมือนหอบาเบลนั่นเองดังนั้นเองเนี่ยอับราฮัมเนี่ยเมื่อเขาสัตย์ซื่อทำบางทีมันไม่มาตามเวลาของเราแต่อับราฮัมยังรอคอยมีความเชื่อสัตย์ซื่อได้ทำเขาจึงอยู่รอคอยไล่เหยี่ยวไปสดีสามเจ็ดข้อเก้าจึงบอกว่าผู้ที่รอคอยพระยาเวจะได้แผ่นดินเป็นมรดกนั้นอับราฮัมก็จะได้สิ่งเหล่านี้ปั๊มก็ต่อมาคือการทรงติดของพระเจ้าที่มาถึงบอกว่าเมื่อราดวงอาทิตย์ใกล้จะตกอับราฮัมก็นอนหลับสนิทความกลัวและความมืดอย่างยิ่งก็มาทับถมการหลับสนิทไม่ได้แปลว่าเขาผลอยหลับนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยในลากิจใช้เพราะว่าราดามเป็นคำเดียวกับตอนอาดัมหลับสนิทแล้วพระเจ้ามาผ่าตัดเอาซี่โครงไปในเซปเทอจินอีกฉบับหนึ่งใช้คำที่มีความหมายเหมือนกับอยู่ในภวังค์แต่ว่าก็คือพระเจ้าให้เขาอยู่ในภวังค์ในภาวะหลับแล้วพระเจ้าก็เข้ามาสำแดงเขาความกลัวและความมืดเนี่ยไม่ใช่ความกลัวแบบมนุษย์กลัวคนมาฆ่าแต่เป็นความกลัวว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้าเขาขั้นคร้ามในพระเจ้าเพราะว่าเขารู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่เหนือพวกเขาในข้อต่อมาเนี่ยได้ฟังว่าพระเจ้าก็ให้คำพยากรณ์กับเขาบอกว่าเจ้าจงรู้แน่เถอะว่าเชื้อสายเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในดินแดนซึ่งไม่ใช่ที่ของพวกเขาต้องรับใช้ชาวเมืองนั้นกดขี่เขาไปถึง400ปีตอนนี้ลูกยังไม่มานะครับแต่พยากรณ์ถึงวันที่เขาไปในอียิปต์แล้วนะครับชนชาติที่รับใช้อยู่จะต้องถูกพิพากษานะครับเจ้าลูกเชื้อสายเจ้าจะออกมาพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายเจ้าไปยังบรรพบุรุษของเจ้าอย่างสงบจะฝังศพเจ้าเมื่อชรามากช่วงอายุที่4เชื้อสายเจ้าจะกลับมาที่นี่นะครับข้อ17บอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์ตกและมืดมิดก็มีเตาที่ควันพรุ่งอยู่คบเพลิงเลื่อนมาเลื่อนลอยมาระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้นพระยาเวทรงทำพันธสัญญากับอับรามว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแล้วก็พูดถึงดินแดนต่างๆลักษณะนี้เนี่ยคือเมื่ออับราฮัมเขาอยู่ในภวังค์หลับไปในภวังค์เนี่ยและพระเจ้ามาทรงสถิตอยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นเวลาที่พระเจ้าทำให้เขารู้สึกว่าเมื่ออยู่ต่อพระเจ้าเขาไม่ยอมขั้นค้ามและพระเจ้าเสด็จมาอยู่สำแดงกับเขาเตาที่ควันพุ่งอยู่หมายถึงเป็นควันแล้วก็คบเพลิงที่ลอยมาเนี่ยภาพการเกิดของพระเจ้าจะมาเป็นควันและเป็นไฟอยู่เสมออยู่บ่อยๆนะครับในอพยพ19ก็บอกที่ภูเขาซีไนบอกว่าอะไรที่ภูเขาซีไนทั้งภูเขาเนี่ยมีควันหุ้มอยู่ทั้งหมดพระยาเวห์เสด็จมาบนภูเขานั้นในเพลิงและควันก็พุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาเผาภูเขาทั้งลูกก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงคนอิสราเอลเห็นก็โอ้โหทั้งภูเขาสั่นสะเทือนมีไฟมีควันเจ้าโมเสสคงตายแล้วเลยไปทำโคทองคำมาบูชานะในอพยพบทที่13ข้อ21เขาก็ไงพระเจ้าก็มาในเสาเมฆและเสาเพลิงเป็นควันและเป็นไฟนั่นแสดงถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันพระเจ้าเสด็จมาเมื่อคนที่พบพระเจ้าเขาก็ยำเกรงเขารู้พระเจ้ายิ่งใหญ่เขารู้สึกว่าคลั่งคล้ำในพระเจ้าอิสยาห์บอกว่าโอวิบัติแก่ข้าพเจ้าปากข้าพเจ้าไม่สะอาดจริงๆเขาเป็นผู้วจนะทำงานรับใช้พระเจ้าตลอดแต่ว่าเมื่ออยู่ต่อพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าพระเจ้าใหญ่แล้วเราจะสำนึกในบาปของเรานั่นจึงเป็นคำว่า conviction คือการสำนึกในความบาปผมเองก็เคยนั้นคนที่เคยได้พบการอยู่ในต่อหน้าพระเจ้าสำนึกในบาปก็จะมีชีวิตที่ไม่อยากทำบาปอีกนี่คือสัญลักษณ์ที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมเพื่อจะให้เขาเองได้การ confirm ว่าพระเจ้าอยู่กับเขานะนั้นอับราฮัมก็เชื่อตามนั้นนั่นคือ2สิ่งอันแรกคือพระเจ้าจะทวีคูณและอวยพรเรา2คือพระเจ้าจะให้ดินแดนเราอับราฮัมก็เชื่อทำตามมีความเชื่อแล้วก็ได้รับเป็นยันจากพระเจ้าประการสุดท้ายประการที่3พระเจ้าจะอวยพรประชาชาติผ่านทางอับราฮัมและวงศ์พันธุ์ของอับราฮัมในบทที่2ข้อ2บอกว่าเราจะอวยพรเจ้าให้มีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นพรชุดที่2บอกว่าเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าสาปคนแช่งเจ้าเผ่าพันธุ์โลกจะได้พรพระเจ้าพระเจ้าให้คนอิสราเอลเนี่ยเป็นพรกับคนทั้งหลายแต่คนอิสราเอลเนี่ยไม่ค่อยเป็นพรใครเลย
รังเกียจคนต่างชาติถือว่าเป็นคนน่ารังเกียจนะหมายว่ามันมีพระเยซูยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนซามาเรียใจดีเนี่ยบอกว่าเมื่อมีคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินทางมาถูกโจรปล้นไปทำร้ายบาดเจ็บปางตายแต่ว่าคนฟาริสีเดินมาไอ้ปุโรหิตเดินมาก็เป็นไงก็เลยออกไปทางหนึ่งหลบไปเพราะว่าเดี๋ยวเป็นมลทินเลวีมาก็หลบไปข้างหนึ่งแต่คนซามาเรียซึ่งพวกเจ้าเนี่ยแหละรังเกียจเขาซามาเรียมาก็เอาเหล้าองุ่นเอาน้ำมันมาทาแผลรักษาเขาพาเขาไปโรงแรมไปรับการรักษาเอาเงินอีก2ด้วยนะอันให้ที่โรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาต่อครับเราต้องไปทำธุรกิจถ้าไม่พอถึงกำพันธุ์จ่ายให้อีกนี่แหละเพื่อนบ้านของเราแต่อิสราเอลเนี่ยไม่อวยพรเพื่อนบ้านมีแต่รังเกียจคนอื่นบางทีบางคนก็ชอบแซวคริสเตียนบอกว่าเราชอบเรียกว่าคนอื่นเป็นชาวโลกนะครับเราเป็นชาวสวรรค์นะฮะแต่ว่าเราพูดในบทนี้เพื่อจะอวยพรกันแล้วกันมากกว่านะครับว่าพวกเราทั้งหลายเป็นอยู่ในโลกแล้วก็อยากจะพาคนเข้าแผ่นดินส่วนของพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นเมื่อดำเนินชีวิตเราต้องเป็นพรกับคนพระเยซูถึงบอกว่าอะไรบอกว่าให้กลับใจใหม่เพราะแผ่นดินส่วนของพระเจ้ามาใกล้แล้วแล้วก็พาคนให้กลับใจใหม่ทิ้งถิ่นฐานเดิมทิ้งความบาปเดิมแล้วพาคนมาหาพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าการที่เดินกับพระเจ้าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือชีวิตกับพระเจ้าถ้าเราดำเนินชีวิตในพระเจ้าเราไปประกาศกับใครเราไปที่ไหนแล้วก็เป็นพรกับเขาสำแดงชีวิตพระเจ้าในเราให้กับเขาได้เห็นพระคัมภีร์บอกพระเจ้าสร้างมนุษย์จากพระฉายของพระองค์นะครับใน1เปโตรบทที่3ข้อ1ข้อ2เนี่ยบอกว่าคนเป็นภรรยานะแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระนะแต่ความประพฤติของภรรยาอาจจะจูงใจเขาให้เชื่อได้โดยไม่ต้องพูดสักคำเดียวเมื่อพวกเขาได้เห็นความประพฤติที่นอบน้อมและบริสุทธิ์ของพวกท่านผมเชื่อว่ามีสามีหลายคนมาเชื่อพระเจ้าเพราะเห็นความประพฤติความชีวิตที่เปลี่ยนไปของภรรยาเอเมนไหมครับมีสามีคนไหนที่เห็นภรรยาเปลี่ยนไปแล้วมาเชื่อพระเจ้าบ้างช่วยโบกมือให้ดูหน่อยนะครับโอ้ไม่กล้าโบกนะจริงเมื่อวันสองวันก่อนผมก็ยังคุยบางคนในที่นี้นะครับผมมาเชื่อพระเจ้าว่าภรรยาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายอย่างที่พูดถึงว่าพระเจ้าอวยพรเขาแล้วเนี่ยพระเจ้าให้อับราฮัมแสดงออกเป็นสัญลักษณ์สิ่งหนึ่งก็คือการเข้าสุนัตในบทที่17ข้อ9ข้อ10บอกว่าจงรักษาพันธสัญญาของเรานี่เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งพวกเจ้าจะต้องรักษาระหว่างเรากับพวกเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าคือผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสุนัตหมายว่าเข้าสุนัตคือการตัดหนังปลายองคชาตให้ผู้ชายทุกคนนะเด็กที่เกิดใหม่วันที่8ให้เข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายบอกว่าอะไรตัดยอมตัดเนื้อมีเลือดออกยอมจ่ายราคาเพราะว่าอะไรมนุษย์เป็นคนบาปถ้าจะทิ้งความบาปเดิมมันต้องยอมตัดต้องเผาสะพานต้องยอมทิ้งอับราฮัมต้องทิ้งเมืองฮารานทิ้งเมืองจะมาหาพระเจ้าอับราฮัมพระเจ้าก็บอกว่าให้อับราฮัมต้องแสดงออกอับราฮัมก็เข้าสุนัตเลยในวันนั้นมาให้ลูกชายคืออิสมาเอลซึ่งยังไม่ใช่ลูกพันธสัญญาก็เข้าด้วยเพราะ13ปีที่แล้วก็ได้ลูกชายคนนี้มานะถึงรายละเอียดอื่นค่อยว่ากันทีนึงนั้นอับราฮัมก็แสดงออกที่จริงแล้วในบทที่22เนี่ยอับราฮัมก็ต้องถูกพิสูจน์ถูกทดสอบอย่างหนึ่งเป็นการแสดงออกว่าเมื่อพระเจ้าให้เอาอิสักไปถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอับราฮัมก็ถวายด้วยความเชื่อนั้นพี่น้องครับพระเจ้าเรียกร้องเราพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรเราให้ทวีคูณและรับพระพรพระเจ้าจะให้ดินแดนกับเราและพระเจ้าให้คนทั้งหลายรับพระพรผ่านทางชีวิตของเราแต่พระเจ้าก็คาดหวังให้เราตอบสนองเหมือนกันสิ่งแรกคือพระเจ้าเห็นอับราฮัมคือเขาเชื่อฟังและทำตามสองคือเขามีความเชื่อคือไม่ใช่เชื่ออะไรก็ตะพึดตะพือไปแต่เชื่อตามพระนามพระเจ้าเชื่อพระนามสัญญาของพระเจ้าสุดท้ายคือเขาต้องแสดงออกเป็นการกระทำดำเนินชีวิตในคริสเตียนการสอนของเราคือการทำสิ่งที่เราบอกให้ทำเราประกาศให้คนได้รับพรด้วยกันเอเมนไหมครับให้เราได้มีโอกาสได้ก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าให้เราเองนั้นจะเห็นแผนการของพระเจ้าที่จะอวยพรคนของพระเจ้านั้นสำเร็จขอพระเจ้าอวยพรเพราะว่าพระพรของพระเจ้าผ่านทางอับราฮัมนั้นจะสำเร็จในชีวิตของเราเหมือนกันเหมือนใน1โครินธ์15ก็บอกว่าทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมแต่ทุกคนก็ได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์
ข้อ45บอกว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัมเป็นผู้มีชีวิตแต่อาดัมคนสุดท้ายนั้นเป็นวิญญาณผู้ประทานชีวิตพระเยซูคือผู้ประทานชีวิตให้กับเราขอให้เราได้มีความเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระชนะของพระเจ้าวันนี้ใครที่รู้สึกว่าหมดหวังหมดกำลังใครที่ผ่านมายุคโควิดถึงวันนี้ยังมีไซด์เอฟเฟคที่ทำให้เรานั้นต้องอ่อนแรงน้องครับเป็นเวลาวันนี้ที่เราจะต้องเดินกับพระเจ้าหันมามองพระคำพระเจ้าเอามองพระพรของพระเจ้าสิครับใครบ้างที่อยากให้พระเจ้าอวยพรในชื่อของท่านให้เห็นมีลูกหลานเต็มบ้านให้ลูกหลานได้รับการอวยพรให้ชื่อเรารับการอวยพรยกมือขึ้นบอกพระเจ้าพระเจ้าขอรับพระพรนั้นขอรับการอวยพรของพระเจ้าขอให้รับการให้ลูกหลานเราจะรับการเติบโตถ้ามีคนตามมาคนที่เป็นผู้นำขอพระเจ้าอวยพรให้กลุ่มของท่านมีลูกหลานฝ่ายวิญญาณตามมามากมายขอพระเจ้าทรงโปรดได้สถิตอยู่กับเราด้วยเรารับเอาจากพระเจ้าว่าขอพระเจ้าประทานดินแดนนี้ดินแดนฝ่ายวิญญาณก็คือแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าและขอพระเจ้าประทานดินแดนในโลกนี้ด้วยให้เรามีที่ที่เราจะทำมาหากินให้เรามีบ้านที่เป็นของเราให้มีแผ่นดินมีที่ดินที่เราจะเข้าไปทำสิ่งต่างๆให้มีที่ที่ถวายเกียรติพระเจ้าขอพระเจ้าที่คริสตจักรของเราก็กำลังไอ้ฐานเผื่อที่ดินเพื่อจะใช้เป็นที่จอดรถสำหรับพี่น้องมากขึ้นขอพระเจ้าให้เราได้ขอพระเจ้าเรารับเอาด้วยความเชื่อใครบ้างที่มีคำอธิษฐานนี้อยู่ยกมือขึ้นบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพเจ้าขอพระเจ้าให้พระเจ้าประทานดินแดนให้ข้าพเจ้ายันที่ดินให้ข้าพเจ้ายันที่ทำกินให้ข้าพเจ้ายันสิ่งดีที่ที่เราไปอยู่แล้วเจนว่าพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายใครบ้างที่รู้สึกว่าอยากจะเป็นพรในทุกที่ในที่ทำงานในที่ต่างๆขอพระเจ้าให้อยู่ที่นั่นเป็นพรในที่บ้านของเราถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราไม่ได้คำอวยพรไม่มีคำบ่นไม่มีคำตำหนิไม่ได้การอวยพรและมีคำหนุนน้ำใจที่เราอยากจะอวยพรคนรอบข้างเราให้เขาได้มีกำลังขึ้นในพระเจ้าขอพระเจ้าสมบูรณ์ได้อวยพรและอยากเห็นมีคนได้มาพบความรอดผ่านชีวิตของเราใครบ้างที่กำลังไอ้ถามเผื่อบางคนที่เขาจะรับพระพรอยู่คนที่เรากำลังจะประกาศให้เขาได้มาพบความรักของพระเจ้ายกมือขึ้นเอ่ยชื่อเขาถึงว่าพระเจ้าเขาอยากเป็นบอกเลยใครบ้างที่อยากจะอวยพรทั้งที่ออฟฟิศเราที่บ้านเราให้ที่นั้นได้รับพระพรของพระเจ้ายกมือขึ้นบอกพระเจ้าเขาขออวยพรเขาเลยขอพระเจ้าสิทธิ์อยู่ด้วยเราได้มีโอกาสได้ลุกขึ้นร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยกันเพลงบางนี้เราได้ไอ้ฐานกับพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักตร์ประกายอยู่ล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุขอาเมนAmen.
แล้วเอาด